การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำกริยาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยนางสาวสิริรัตน์มูลรัตน์สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พบกับครูดิวค่ะแล้ววันนี้ครูดิวก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจมาฝากนักเรียนเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำกริยาคำกริยาหมายถึงคำแสดงอาการการกระทำบอกสภาพของคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อให้ได้ความตัวอย่างของคำกริยาเช่นกินเดินนั่งเล่นทอดกระโดดบินหัวเราะตกยิ้มร้องไห้และถือค่ะคำกริยาที่นักเรียนเห็นนี่นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงอาการหรือการกระทำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทายคำกริยาจากภาพกันนะคะภาพที่นักเรียนเห็นนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำกริยาอะไรคะภาพนี้เป็นการแสดงอาการการกระทำคือการวิ่งค่ะภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำกริยาแสดงอาการอะไรคะภาพนี้คือคำกริยาแสดงอาการหัวเราะค่ะภาพที่นักเรียนเห็นนี้เป็นคำกริยาแสดงอาการอะไรคะภาพนี้คือคำกริยาแสดงอาการร้องไห้ค่ะภาพที่นักเรียนเห็นนี้คือคำกริยาแสดงอาการอะไรคะภาพนี้คือเด็กผู้หญิงกำลังแสดงอาการเต้นค่ะภาพนี้นักเรียนคิดว่าเด็กผู้หญิงกำลังทำแสดงอาการอะไรคะภาพนี้คำกริยาคือกินนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเด็กสองคนนี้กำลังกินหมูกระทะกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของคำกริยากันค่ะชนิดของคำกริยาคำกริยาแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะแต่ระดับประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครูจะมาให้ความรู้อยู่2ชนิดด้วยกันค่ะ1อักกรรมกริยาและ2สักกรรมกริยาค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอักกรรมกริยากันนะคะอักกรรมกริยาคือกริยาไม่ต้องมีกรรมมาเพื่อรองรับแสดงอาการที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นแม่หัวเราะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสักกรรมกริยากันค่ะสักกรรมกริยาคือคำ
กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับเพื่อให้ประโยคจบได้อย่างสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นนักเรียนสังเกตประโยคต่อไปนี้นะคะแม่ทอดเอ๊ะแม่ทอดอะไรพี่ซื้อแล้วพี่ซื้ออะไรชาวประมงจับเอ๊ะชาวประมงจับอะไรล่ะคะนักเรียนประโยคมาแบบนี้นักเรียนคงไม่เข้าใจกับประโยคตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะเหมือนประโยคยังไม่สมบูรณ์ถ้าอย่างนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนี้กันค่ะแม่ทอดไข่เจียวพี่ซื้อหนังสือชาวประมงจับปลาแจมเตะฟุตบอลปัดสวมหน้ากากอนามัยฉายล้างมือนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำที่ขีดเส้นใต้นั้นเราเรียกคำเหล่านี้ว่าสกรรมกริยาทำหน้าที่เป็นคำกริยาที่มีกรรมมารองรับเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์นั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของคำกริยากันค่ะ 1. ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงของประโยคคือคำกริยานั้นทำหน้าที่เป็นกริยาสำคัญของประโยคเช่นไก่จิกข้าวที่ตากบนลานคำว่าจิกเป็นกริยาสำคัญของประโยคถ้าไม่มีคำว่าจิกนักเรียนก็จะไม่รู้ว่าไก่กำลังทำกริยาอะไรและประโยคนั้นก็จะไม่สมบูรณ์ค่ะตัวอย่างที่สองนกอินทรีบินร่อนบนท้องฟ้าคำว่าบินร่อนเป็นกริยาสำคัญของประโยคถ้าไม่มีคำว่าบินร่อนนักเรียนก็จะไม่รู้ว่านกอินทรีกำลังทำกริยาอะไรอยู่และประโยคนั้นก็ไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของคำกริยาทำหน้าที่แสดงกริยาของประโยคว่าประธานกำลังทำกริยาอะไรอยู่นะคะนักเรียนถ้าไม่มีกริยาประโยคนั้นก็จะไม่ใช่ประโยคนะคะเพราะว่าประโยคจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมค่ะข้อที่2หน้าที่ของคำกริยาทำหน้าที่ขยายคำนามคือคำกริยานั้นทำหน้าที่ช่วยขยายคำนามให้เข้าใจเด่นชัดขึ้นค่ะเช่นวันเดินทางของเขาคือวันพรุ่งนี้คำว่าเดินทางเป็นคำกริยาที่ไปขยายคำนามคือคำว่าวันตัวอย่างที่สองหน้าที่ของคำกริยาที่ทำหน้าที่ขยายคำนามนะคะคุณยายทำอาหารถวายพระทุกวันคำว่าถวายเป็นคำกริยาที่ไปขยายคำนามคือคำว่าพระค่ะข้อ3หน้าที่ของคำกริยาทำหน้าที่ขยายกริยาคือกริยานั้นทำหน้าที่ช่วยขยายกริยาสำคัญให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นเด็กคนนั้นนั่งดูนกคำว่าดูเป็นคำกริยาที่ไปขยายคำกริยาคือคำว่านั่งตัวอย่างที่สองทำหน้าที่ขยายกริยาพี่คงจะกลับบ้านเย็นคำว่าคงจะเป็นคำกริยาที่ไปขยายคำกริยาคำว่ากลับค่ะห
หน้าที่ของคำกริยาข้อที่4ทำหน้าที่เหมือนคำนามคือคำกริยานั้นทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคตัวอย่างเช่นออกกำลังกายทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงคำว่าออกกำลังกายเป็นคำกริยาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเหมือนคำนามตัวอย่างที่สองทำหน้าที่เป็นคำนามเช่นสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นพิษต่อคนใกล้เคียงคำว่าสูบบุหรี่เป็นคำกริยาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเหมือนคำนามเมื่อเรารู้จักกับหน้าที่ของคำกริยาแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปหน้าที่ของคำกริยากันค่ะสรุปหน้าที่ของคำกริยามี4ข้อด้วยกันค่ะ 1. ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงของประโยค 2. ทำหน้าที่ขยายคำนาม 3. ทำหน้าที่ขยายกริยาและ 4. ทำหน้าที่เหมือนคำนามค่ะหลังจากที่นักเรียนรู้จักกับชนิดและหน้าที่ของคำกริยากันแล้วต่อไปเรามาทำกิจกรรมสนุกๆ กันนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าหน้าที่ของฉันคำกริยากิจกรรมหน้าที่ของฉันโดยกิจกรรมนี้ให้นักเรียนบอกหน้าที่ของคำกริยาจากคำที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้กอไก่ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงของประโยคขอไข่ทำหน้าที่ขยายคำนามคอควายทำหน้าที่ขยายกริยาและงองูทำหน้าที่เหมือนคำนามค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้จะมีอยู่6ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1เด็กกำลังเล่นอย่างสนุกสนานข้อที่2เธอต้องตั้งใจมากกว่านี้ข้อที่3กินมากทำให้อ้วนข้อที่4ครูสอนวิชาภาษาไทยข้อที่5เด็กเร่ร่อนถูกตำรวจจับและข้อที่6พูดดีเป็นสีแก่ตัวให้เวลานักเรียนทำ10นาทีนะคะหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่1เด็กกำลังเล่นอย่างสนุกสนานคำว่าเล่นทำหน้าที่เป็นตัวแสดงของประโยคค่ะข้อที่2เธอต้องตั้งใจมากกว่านี้ข้อนี้ตอบคอควายคำว่าต้องทำหน้าที่ขยายกริยาค่ะข้อที่3กินมากทำให้อ้วนข้อนี้ตอบงองูคำว่ากินทำหน้าที่เหมือนคำนามข้อที่4ครูสอนวิชาภาษาไทยข้อนี้ตอบกอไก่คำว่าสอนทำหน้าที่เป็นตัวแสดงของประโยคค่ะข้อที่5เด็กเร่ร่อนถูกตำรวจจับข้อนี้ตอบขอไข่คำว่าถูกทำหน้าที่ขยายคำนามและข้อที่6พูดดีเป็นสีแก่ตัวข้อนี้ตอบงองูคำว่าพูดดีทำหน้าที่เหมือนคำนามค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นักเรียนตอบถูกกันกี่ข้อคะหากนักเรียนตอบได้มากที่สุดนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะเ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะนักเรียนเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไหมคะหากนักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถศึกษาได้จากใบความรู้เพิ่มเติมได้เลยค่ะและเมื่อเข้าใจแล้วนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหาอยู่บ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้พอไว้แค่นี้